สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูง่ายๆมาให้ได้ลองทำทานกันอีกแล้วค่ะกับเมนูขนมปังช็อกโกแลตหน้านิ่มสูตรนี้ขนมปังไม่ต้องนวดแล้วก็ไม่ได้อบนะคะใช้วิธีการนึ่งแทนเอาค่ะก็มาพร้อมกับการคำนวณต้นทุนให้อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเราก็มาเริ่มทำตัวขนมปังกันก่อนเลยนะคะใช้แป้งขนมปังทั้งหมด240กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย70กรัมแล้วก็ผงโกโก้ตราดีมี่ทั้งหมด15กรัมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถใช้ได้กับทั้งเมนูเบเกอรี่แล้วก็เมนูเครื่องดื่มเลยค่ะค่ะต่อมาก็ตามด้วยกระป๋องเศษ1ส่วน4ช้อนชายีสต์สำเร็จรูป5กรัมแล้วก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นมจืดลงไปค่ะ180กรัมก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนไม่เห็นผงแป้งค่ะค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่เนยตามลงไปนะคะก็ใช้เป็นเนยอุณหภูมิห้องค่ะจำนวน30กรัมก็ใช้พายค่อยๆตะล่อมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 นาทีค่ะพอได้แล้วเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็พักแป้งให้คลายตัวประมาณ20นาทีค่ะและเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะมาตะล่อมแป้งอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้เนื้อแป้งของเรามีลักษณะที่เนียนขึ้นค่ะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วก็พักแป้งไว้ให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าตัวนะคะระยะเวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อแป้งขึ้นฟูได้ที่แล้วเราก็จะไล่เอาลมออกนะคะเดี๋ยวเรานำไปตัดแบ่งเป็นชิ้นๆกันค่ะเราก็จะแบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กๆก้อนละ20กรัมค่ะ1สูตรก็จะได้ทั้งหมด26ชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็นำมาคลึงให้เป็นก้อนกลมค่ะโดยใช้อุ้งมือนะคะคลึงแบบเบาๆนะคะเขาก็จะค่อยๆกลมขึ้นค่ะนี่นะคะได้แล้วก็นำมาใส่กล่องค่ะสำหรับกล่องที่ใช้วันนี้ก็เป็นกล่อง PP ไซส์650 ml นะคะซึ่งเขาสามารถทนความร้อนได้ถึง120องศาค่ะก็สามารถเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะโดย1กล่องเราจะใส่ทั้งหมด6ลูกแบบนี้ค่ะเมื่อคลึงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็พักให้เขาขึ้นฟูเป็น2เท่าตัวค่ะซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาคร่าวๆประมาณ1ชั่วโมงค่ะและเมื่อขนมปังเราขึ้นฟูแบบนี้แล้วก็สามารถนำไปนึ่งได้เลยค่ะโดยเราจะนึ่งด้วยไฟกลางนะคะทั้งหมดเป็นเวลา15นาทีหรือจนขนมสุกค่ะข้อแนะนำสำหรับการนึ่งก็คือให้ห่อผ้าตรงฝาซึ้งให้หนาๆนะคะไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงหน้าขนมค่ะหน้าขนมของเราจะได้สวยๆนะคะเมื่อครบเวลาแล้วก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็ค่อยๆแง้มฝาเปิดทีละนิดค่ะตัวขนมของเราจะได้ไม่ยุบนะคะนี่ค่ะขนมของเราก็พองตัวสวยงามนะคะก็ยกลงจากเตาแล้วก็นำมาวางพักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาเตรียมในส่วนของซอสหน้านิ่มกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทราย50กรัมแป้งกวนไส้15กรัมแล้วก็ผงโกโก้เข้มข้นตราดีมี่อีกเช่นเคยนะคะก็ใช้ทั้งหมด20กรัมค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนค่ะต่อมาก็ละลายผงโกโก้กับแป้งด้วยนมข้นจืดนะคะจำนวน250 ml ค่ะก็แนะนำให้แบ่งผสมนมทีละนิดนะคะตัวแป้งกับตัวผงโกโก้เขาก็จะละลายได้ง่ายกว่าค่ะนี่นะคะเมื่อละลายหมดแล้วก็ใส่นมที่เหลือตามลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดมากรองผ่านกระชอนสัก1ครั้งนะคะตัวช็อกโกแลตหน้านิ่มของเราจะได้มีเนื้อที่เนียนๆค่ะก็นำมาตั้งไฟนะคะเราจะกวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจนซอสของเรามีความข้นขึ้นค่ะค่ะกวนแค่พอเห็นริ้วตะกร้อแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เนยตามลงไปค่ะจำนวน15กรัม
ัวเนยนี้เขาก็จะทำให้ซอสของเรามีความหอมแล้วก็มีความเงาขึ้นนะคะก็จะช่วยเพิ่มความน่ารับประทานค่ะแต่ถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเมื่อเนยละลายหมดแล้วนะคะก็นำไปราดบนตัวขนมปังเลยค่ะสำหรับซอส1สูตรส่วนตัวก็ราดได้ทั้งหมด3กล่องนะคะถ้าใครจะทำในปริมาณเยอะก็สามารถคูณสูตรไปได้เลยค่ะทั้งขนมปังแล้วก็ทั้งสูตรซอสนะคะก็เคาะเคาะนะคะตัวซอสของเราก็จะมีความเรียบเนียนขึ้นค่ะนี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะจะราดท็อปปิ้งด้วยผงโกโก้อีกรอบนึงก็ได้หรือว่าจะไม่ราดก็ได้นะคะตามแต่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยพร้อมทานแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตักชิมกันเลยค่ะนี่นะคะดูเนื้อขนมปังของเราก็นุ่มมากๆเลยนะคะค่ะและยิ่งทานคู่กับซอสช็อกโกแลตที่เข้มข้นแบบนี้นะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยนะคะที่อยากให้เพื่อนๆได้ไปลองทำกันดูค่ะสามารถทำได้กันทุกบ้านเนาะไม่ต้องใช้เตาอบค่ะทำแบบง่ายๆนะคะค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูต้นทุนกันบ้างค่ะสำหรับต้นทุนขนมของเรา1กล่องก็จะอยู่ที่16.79 บาทสตางค์นะคะและราคาขายที่แนะนำก็ควรจะขายอยู่ที่กล่องละ 40-55 บาทค่ะซึ่งยังไงตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องไปคำนวณต้นทุนแล้วก็กำไรเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ